สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงจืดเห็ดหอมหมูสับค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับน้ำแกงจืดที่หอมเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมซดน้ำคล่องคอชื่นใจมากๆเลยวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมูสับค่ะหมูสับวันนี้มาอยู่ใน150กรัมหรือว่า1ขีดครึ่งค่ะจากนั้นก็ตามด้วย3เกลือ3เกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็มาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะแอดมินจะใช้เป็นแครอทแครอทก็หั่นเป็นรูปดอกไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นรูปดอกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะจะได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ไม่ชอบแบบนี้จะทำหั่นแบบเป็นแบบอื่นก็ได้ค่ะต่อไปค่ะมาดูในส่วนของเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมก่อนนำมาแช่ก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะล้างฝุ่นล้างอะไรออกก่อนจากนั้นก็นำมาแช่ค่ะน้ำของเห็ดหอมแอดมินจะไม่ทิ้งแอดมินจะนำไปใช้เป็นน้ำต้มจืดค่ะจากนั้นก็มาดูนะคะแอดมินแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะอ่อนๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำมาหั่นค่ะนำมาหั่นก็ชิ้นก็ไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะหั่นเอาคอเป็นคำๆแบบแอดมินค่ะและเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยมาก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้วันนี้ใช้ดอกใหญ่ๆถึง5ดอกค่ะจากนั้นก็มาดูในส่วนของขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็หั่นท่อนหั่นเสร็จแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มแกงจืดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งหม้อหรือว่าตั้งกระทะนะคะแล้วก็เทใส่น้ำที่เราได้แช่เห็ดหอมลงไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำไม่พอให้เติมน้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็ติดไฟได้เลยค่ะต้มมาเรื่อยๆนะคะพอน้ำเริ่มเดือดให้เราใส่หมูสับลงไปจากนั้นก็ให้ใช้ช้อนนะคะค่อยๆตีหมูสับให้แยกเป็นชิ้นๆค่ะหรือว่าตีให้หมูสับแตกออกจากที่เป็นก้อนๆนะคะให้แตกออกค่ะและพอหมูสับเริ่มสุกหมูสับก็จะคายเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำเลือดออกมาน้ำตรงนี้จะทำให้แกงจืดมีความขุ่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อหมูสับสุกเรียบร้อยแล้วเราจะต้องช้อนฟองออกให้หมดค่ะตรงนี้ก็แอดมินจะช้อนออกให้หมดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครถามว่าไม่ใช้น้ำที่แช่เห็ดหอมได้ไหมก็ใช้เป็นน้ำเปล่าแทนได้เลยค่ะและเมื่อช้อนฟองออกหมดแล้วแอดมินจะใส่แครอทลงไปจากนั้นก็ตามด้วย3เกลือค่ะแล้วก็คนเล็กน้อยตีให้3เกลือแตกไปกับน้ำต้มจืดของเราค่ะและต่อไปค่ะใส่เห็ดหอมลงไปจากนั้นให้เราสังเกตค่ะว่ายังมีฟองเกิดขึ้นอยู่อีกไหมถ้าสังเกตเห็นฟองเกิดขึ้นก็ให้เราหมั่นช้อนฟองออกค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับที่จะทำให้น้ำแกงจืดหรือว่าน้ำต้มจืดของเราใสค่ะต่อไปค่ะเราจะมาปรุงรสชาติปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะส่วนใครที่ชอบความนัวๆนะคะของผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ชิมค่ะถ้าความเค็มไม่ได้ยังไม่พอก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะหรือว่าใส่เกลือลงไปก็ได้ค่ะแ
แล้วก็ตั้งน้ำแกงจืดของเรามาสักครู่สักพักหนึ่งค่ะพอน้ำแกงจืดของเราตั้งมาเดือดจัดๆจนเดือดพ่านจากนั้นให้เราเตรียมขึ้นช่ายใส่ลงไปค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่เป็นขึ้นช่ายให้เราใส่เป็นผักชีลงไปก็ได้แล้วก็คนสักเล็กน้อยให้ใบขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายของเราสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแค่นี้แกงจืดของเราก็เสร็จแล้วและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงจืดเห็ดหอมหมูสับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ